เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับนางเงือกกับตำนานจากทั่วโลกเงือกที่ใช้เวลาในแต่ละวันกับการว่ายน้ำแหวกว่ายไปกับฝูงปลาหรือดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรถ้าใครกำลังฝันกันอยู่อย่างนั้นช่วยดึงสติกลับมากันก่อนอย่าไปเชื่อและฝันตามเทพนิยายวัยยาวที่เคยดูกันเพราะตำนานของเงือกบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแต่ก่อนที่จะไปฟังผมอยากจะให้คุณลบภาพนางเงือกในนิทาน Little Mermaid กันออกให้หมดซะก่อนเพราะว่าเรื่องของเรานั้นมันเหี้ยมโหดและรุนแรงกว่าเงือกหรือนางเงือกเป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งตามความเชื่อนิยายปรัมปราเกี่ยวกับน้ำเงือกเป็นสัตว์ครึ่งมนุษย์ท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นปลาบางตำนานระบุว่านางเงือกคือเทพธิดาแห่งทะเลมักปรากฏตัวขึ้นเหนือผิวน้ำมือหนึ่งถือหวีสางผมอีกมือถือกระจกบางครั้งเงือกก็ให้คุณต่อมนุษย์มนุษย์ที่ช่วยเหลือนางเงือกมักได้รับความรู้เรื่องสมุนไพรรักษาโรคหรือนางเงือกจะมาช่วยเตือนให้ระวังพายุเงือกไทยในวรรณคดีไทยมีกล่าวถึงเงือกไว้หลายเรื่องแต่เรื่องที่รู้จักกันแพร่หลายคือเงือกในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ได้กล่าวถึงลักษณะของเงือกว่ามีท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นปลาเป็นผู้พาพระอภัยมณีหนีจากผีเสื้อสมุทรมาที่เกาะแก้วพิสดารเรื่องอุณรุตพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ได้กล่าวถึงเงือกไว้ตอนหนึ่งว่าเสด็จนั่งยังท้ายเพตราชมหมู่มัจฉาน้อยใหญ่ว่ายคร่ำดำด้านอยู่ไวไวที่ในมหาชลทานเงือกงามหน้ากายคล้ายมนุษย์เคล้าคู่ผู้ผุดในชลฉานในเรื่องรามเกียรติ์ก็มีนางสุพรรณมัจฉาธิดาของทศกัณฐ์กับนางปลามีรูปร่างท่อนบนเป็นหญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลานางได้นำสัตว์น้ำบริวารขนย้ายหินที่กองทัพพระรามถมลงทะเลเพื่อทำถนนไปทิ้งตามคำสั่งของทศกัณฐ์แต่ถูกหนุมานจับได้และตกเป็นภริยาของหนุมานมีบุตรด้วยกันคือมัจฉานุเป็นลิงเผือกแบบหนุมานแต่มีหางเป็นปลาแบบมารดาเงือกเขมรในนิทานเขมรเล่าถึงเงือกไว้ว่าตากับยายให้หลานสาวแต่งงานกับงูโดยเชื่อตามที่ฝันว่าถ้าหลานสาวมีสามีเป็นงูจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเมื่อส่งตัวหลานสาวเข้าห้องหอให้งูแล้วได้ยินเสียงหลานสาวร้องให้ช่วยว่าถูกงูกัดผัวเขากอดรัดนิดหน่อยก็ต้องร้องด้วยหลานสาวก็ร้องอีกว่างูกินเข้ามาครึ่งตัวแล้วแต่ตากับยายก็เฉยเพราะคิดว่าหลานสาวร้องไปตามมารยาหญิงรุ่งเช้าตายายไม่เห็นหลานสาวออกมาจากห้องนานผิดสังเกตจึงเข้าไปดูพบแค่งูขดตัวพองอยู่จึงรู้ว่ากินหลานสาวเสียแล้วตายายจึงช่วยกันฆ่างูฆ่าแล้วเอาตัวหลานสาวออกมาหลานสาวยังไม่ตายแต่มีกลิ่นงูติดกายอยู่ชำระล้างเท่าไหร่ก็ไม่หมดกลิ่นจึงไปล้างด้วยน้ำทะเลแต่ปรากฏว่าหลานสาวกระโจนลงน้ำกลายร่างเป็นนางเงือกดำหายไปเงือกญี่ปุ่นตามตำนานของญี่ปุ่นดั้งเดิมได้เรียกสัตว์ประหลาดหรือปีศาจตัวนี้ว่านูเรออนนะโดยเธอเป็นหญิงสาวครึ่งคนครึ่งงูมีใบหน้าและเส้นผมเหมือนมนุษย์แต่กลับมีดวงตาและฟันคล้ายงูโดยอาหารที่หล่อเลี้ยงเธอในแต่ละวันก็คือเลือดสดๆในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นได้แบ่งประเภทของนูเรออนนะออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือไร้แขนส่วนอีกประเภทคือมีแขนเหมือนแขนของมนุษย์ซึ่งรวมๆก็คือท่อนบนนั้นเหมือนมนุษย์ทั้งหมดแต่มีหน้าตาเป็นสาวหมวยสไตล์คิคุอานอเนะนั่นเองแต่จากข้อมูลที่น่าสนใจได้มีการพูดถึงเงือกเอาไว้อีกเหมือนกันโดยตำนานนี้ได้พูดถึงแม่ชีเบคุนิเล่าว่าหญิงสาวคนหนึ่ง
ช่วยนางเงือกไว้ที่ชายหาดนางเงือกซาบซึ้งในบุญคุณจึงมอบเนื้อเงือกให้และบอกว่าเป็นของวิเศษใครได้กินเนื้อเงือกจะไม่แก่เท่าเมื่อหญิงสาวกินเข้าไปก็เป็นไปตามที่นางเงือกบอกคือมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีวันแก่แต่คนรอบข้างนางทุกคนต่างตายไปตามอายุไขเหลือแต่นางเพียงคนเดียวจนกระทั่งทนไม่ได้จึงไปบวชเป็นแม่ชีมีชื่อว่าเบคุนิเงือกฝรั่งความคิดเรื่องเงือกหรือสัตว์ครึ่งคนครึ่งปลานี้ฝรั่งก็มีเหมือนกันมีทั้งเพศหญิงเรียกว่าเมอร์เมดและเพศชายเรียกว่าเมอร์แมนเป็นพวกเงือกน้ำเค็มอาศัยอยู่ในทะเลหรือตามเกาะแก่งต่างๆเมอร์หมายถึงทะเลส่วนเมดหมายถึงหญิงสาวทางฝั่งทะเลตะวันตกของอังกฤษเรียกว่าเมอรี่เมดหมายถึงสาวรื่นเริงที่จินตนาการกันว่าชอบว่ายน้ำเล่นคลื่นยามเดือนหงายและจะขึ้นมานั่งบนก้อนหินตามเกาะแก่งต่างๆหวีผมและร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะในตำนานเทพของกรีกต้นตระกูลเงือกคือไตตอนซึ่งเป็นลูกของโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลกับพรายน้ำสาวคนหนึ่งผู้คนมักจินตนาการว่าไตตอนมีหางเป็นปลาไว้หนวดยาวทรงอำนาจในท้องทะเลเหมือนพ่อไตตอนอาศัยอยู่ในปราสาททองคำที่ซ่อนตัวอยู่ก้นทะเลมีตรีศูลเป็นอาวุธคอยเป่าแตรหอยสังเพื่อควบคุมทะเลให้สงบหรือบ้าคลั่งไตรตอนมีสมญาว่านักเป่าแตรแห่งท้องทะเลแต่ตำนานเก่าแก่เล่าว่าชาวเงือกยุคบุกเบิกคือโอเนสเทพแห่งท้องทะเลของชาวบาบิโลนอาณาจักรโบราณแถบตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีพลังอำนาจต่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โอเนสเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์มีร่างกายเป็นมนุษย์และมีศีรษะเป็นปลาบางก็ว่าสวมเสื้อคลุมปลาโอเนสจะปรากฏกายขึ้นมาจากทะเลในยามเช้าและกลับลงไปในทะเลตอนพลบค่ำทุกวันต่อมาเทพอียาซึ่งมีลักษณะครึ่งคนครึ่งปลาเช่นกันก็ค่อยๆเข้ามามีบทบาทแทนที่โอเนสซึ่งถือกันว่าเทพเจ้าอียาเป็นบรรพบุรุษของเงือกส่วนเทพเจ้าอาทากติสเป็นตัวแทนของดวงจันทร์มีลักษณะครึ่งคนครึ่งปลาเช่นเดียวกันตำนานเล่าว่าอาทากติสเธอคือเทพองค์หนึ่งที่ได้ตกหลุมรักชายเลี้ยงแกะรูปงามแต่ด้วยความที่เธอเป็นเทพเลยทำให้คนรักของเธอถูกเบื้องบนลงโทษจนเสียชีวิตและด้วยความรู้สึกผิดต่อเขาเลยทำให้เธอตัดสินใจว่าจะจบชีวิตตัวเองโดยวิธีจมน้ำตายทันทีที่พระเจ้าเบื้องบนรู้เลยจัดการสาปซ้ำให้เธอกลายร่างเป็นปลาตลอดชีวิตแต่เพราะความสวยและโชคที่ยังเข้าข้างอยู่คำสาปจึงได้หยุดลงชั่วขณะเลยส่งผลทำให้ท่อนล่างของเธอเป็นปลาแต่ท่อนบนยังเป็นหญิงสาวอยู่อาทากติสจึงได้กลายเป็นมนุษย์เงือกคนแรกในตำนานมีเรื่องราวอันน่าเศร้าใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนางเงือกซึ่งไปเยี่ยมเยียนนักบวชรูปหนึ่งอยู่เป็นประจำณสถานที่อันเป็นที่เคารพสักการะในเกาะไอโอนาเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งห่างออกไปจากประเทศสกอตแลนด์เธอได้ขอชีวิตจิตใจและวิญญาณจากนักบวชรูปนั้นและนักบวชก็สวดมนต์ขอพรให้แก่เธอแต่เธอจะต้องละทิ้งท้องทะเลของเธอตลอดไปแม้ว่าเธอจะปรารถนาชีวิตและจิตใจมากเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถละทิ้งทะเลไปได้ตอนจบค่อนข้างเศร้าเล็กน้อยเธอได้ไปจากเกาะนั้นและน้ำตาของเธอได้กลายเป็นก้อนกรวดสีเขียวเทาหากมีใครพบก้อนกรวดดังกล่าวบนเกาะไอโอนาก็จะเป็นที่ทราบกันว่าคือน้ำตาของนางเงือกนั่นเองถ้าถามถึงสัตว์ประหลาดในตระกูลเงือกอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กันหลายคนก็คงจะนึกถึงไซเรนไซเรนเป็นปีศาจในปกรณัมของกรีกเป็นการผสมผสานของสัตว์3อย่างอันได้แก่เงือกปลาและนกไซเรนมีลักษณะที่แตกต่างจากเงือกเพียงเล็กน้อยแถมพวกมันยังมีความสามารถพิเศ
ในการสะกดจิตผู้อื่นด้วยเสียงอันไพเราะของมันซึ่งใครที่ทนฟังเสียงของมันได้ก็นับได้ว่าโชคดีแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะทนไม่ได้กันทั้งนั้นในลุ่มแม่น้ำไลน์ในประเทศเยอรมนีได้มีอุบัติเหตุทางเรือเกิดขึ้นบ่อยๆโดยชาวบ้านเชื่อกันว่าน่าจะมีสาเหตุจากไซเรนแถมไซเรนยังปรากฏในวรรณกรรมชื่อดังมากมายไว้เราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ